วันนี้นะคะเจ๊กับพี่ตั้มนั้นมาเพื่อที่จะให้คนหัวเราะจ้ะแล้วก็เสียงเงินด้วย คือคลิปนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าเราคุยกับน้องๆในออฟฟิศนะคะว่าเฮ้ยเราอยากจะแบบให้ทุกๆวันหยุดของเราวันศุกร์อยากทำให้ออฟฟิศของเราเป็นวันศุกร์ทุกๆวันใช่ไม่ใช่วันศุกร์ที่แบบว่าต่างคนต่างกลับอะไรเงี้ยอยากให้มีกิจกรรมอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้ววันนี้ก็เป็นวันศุกร์ในออฟฟิศเรานะฉะนั้นเราก็เลยหากิจกรรมทำนะกิจกรรมนั้นก็คือกิจกรรมขายหัวเราะระหว่างน้องเขาก็เลือกคลิปกันอยู่นะกติกาที่บอกว่าขายหัวเราะเพราะอะไรพี่ตั้มกติกามีอยู่ว่าให้น้องหามาคนละ2คลิปถ้าน้องทำให้เราหัวเราะได้เราจะจ่ายให้คลิปละ50ก็คือพี่อ้อก็50นี่ก็50ใช่ไหมใช่ฉะนั้นหมายความว่าทุกๆคนก็จะได้สิทธิ์ในการขายขำเนี่ย200บาทใช่คลิปละไม่เกิน30นาที30วินาที30วินาทีไอ้แอมตาลุกวาวเลยถ้าเกิดพี่ขำพี่ต้องให้ตังน้องแล้วน้องทาแป้งให้พี่ได้แต่ถ้าเกิดว่าพี่ไม่ขำน้องก็จะต้องโดนพี่ทาแป้งโอเคปะทุกคนสู้ไหมคนแรกก็คือหลังค่ะอะมาจ้ะคลิปแรกของคุณหลังคุณหลังมีอะไรจะพูดไหมคะนี่ครับเมียวเอาดิครับไปเฮ้ย101อยู่ที่เราเหมือนเดิมเอ้ยไม่ได้เราต้องออกมาอะไรเนี่ยอะไรนี่ลืมหอมจังเลยอ่ะอันนี้แป้งยี่ห้อจอนสันแอนจอนสันบลอซัมนะคะผิวแห้งค่ะผิวแห้งสบายนุ่มลื่นนะคะเนี่ยหลังพร้อมเปล่าพร้อมครับพูดอะไรกับกล้องหน่อยไหมง่วงนอนพี่ออกพร้อมมาพร้อมค่ะพร้อมนะไอ้ห้ามขำนะพี่ออกสามสองสองการละเอ้าถ้างั้นคลิปนี้หลังก็ไม่ได้ตังค์เลยดิเออน้องโจโจพร้อมเปล่าพร้อมครับมีอะไรคุยกับกล้องเปล่าก็ดูครับเออแค่พี่ต้าเห็นฮิปโปยังขำแล้วไม่คือจริงๆคลิปนี้เคยดูแล้วแล้วมันก็ขำดูแล้วดูอีกขำได้พี่ตั้มขำน้ำตาตกคือเขาเห็นตัวที่โผล่เขารู้แล้วต้องเป็นคลิปนั้นแน่นอนเพราะว่าต้องจ่ายให้โจแล้วว่าถ้าหมดแล้วโจคลิปนี้พี่จ่ายฮะสิแต่พี่ตั้มบอกว่าการเกินไปอะค่ะไม่เห็นฟันขำแล้วไม่ต้องเสียงไม่ต้องเสียงไม่ต้องกันเดี๋ยวขาดใจดูน้ำตาแตกเลยโจมีอะไรพูดกับกล้องเปล่าคลิปโดนแน่ๆอันนีก่อนแต่เมื่อกี้พี่ไม่ได้หลุดขำนะเว้ยอะไรวะโจก็ได้ไป
ไปเด็ก100ให้ๆๆแล้วคนถัดมานะคะก็คือสาวงามที่สุดในบริษัทเราคือน้องไดค่ะเดี๋ยวนะขอเคลียร์กันนะถ้าอย่างเงี้ยไม่ได้นะมันสุดใจเลยพี่แต่มันก็ยังไม่ออกฟันไงมันเลือดเก่งคอถ้ามันไม่ได้ไงน่าจะเป็นเลือดโอ้โหเดี๋ยวพร้อมกับว่าพร้อมจะพูดไหมสู้ตายค่ะขำให้หนูว่าหนูต่อยทองไปดูพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะคุณผู้ชมที่พัดผ่านจังหวัดขอนแก่นค่ะส่งผลทำให้หลังคาสระว่ายน้ำถูกแรงลมพัดปลิวได้รับความเสียหายนะคะในขณะที่กำลังมีการแข่งขันบาสเกตบอลค่ะถือพวกหมูเอาได้ของเจ้าของคลิปอ่ะตัวบ้าเลยความพิถีพิถันคลิปนี้ใดก็ไม่ได้ดิไปทองแต่เราก็แบบว่าคือน้องอุตส่าห์หาคลิปมาให้เราขำเนาะพี่ออนเนาะใช่50บาทเออ50บาทคนต่อไป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 บอลทางนอกแล้วค่ะโอ้โหบอลครับมีอะไรพูดกล้องไหมอย่าลงแป้งกูเยอะเหนื่อยอย่าทาแป้งเยอะนะครับผมไม่ทำพี่โฟนค่ะก็ถือแป้งไว้เฉยๆแป้งขาวดีไม่เห็นฟันอ้าวโดนพี่ปอนเอาไดพี่ปอนดูไดทำสิถูกแม่ไว้เฉยๆพี่ปอนดูไดทำสิไอ้ร้านเธอเองไม่เปิดไปแล้วกันทีนี้นี่ผมบอกเลยนะงั้นโซฟาของท่านไว้ให้นั่นๆทำไมเฮ้ยเบอร์ขำเหรอถ้าคลิปนี้ถูกปล่อยออกไปเนี่ยจะมีเศรษฐีเกิดขึ้นย่านโนมิงเฮ้ยจากการขายหัวล้อเนี่ยจากการขายได้สัก200มีอะไรจะสั่งเสียกับกล้องไหมคอยดูนะคะโอ้คอยดูนะคะว่าใครจะถูกพี่ตั้งหัวเราให้พูดหน่อยช่วยด้วยช่วยปัดหัวสวยสิแล้วชีพเอาโดนไอ้พุ่มโดนอ่ะต่อไปคลิป2พุ่มมีอะไรจะสั่งเสียทุกคนคอยดูนะคะว่าแป้งจะอยู่ของใครเบิ้ง L I L ลัดปัดลัดปัดลัดปัด L ลัดปัดลัดปัดลัดปัดสรุปเงินรางวัลครับสรุปเงินรางวัลผมได้ไป50บาทแต่ก็เป็นคนที่2ที่ทำให้พี่ตั้มหัวเราะเสียอาการนะคะเฮ้ยแอมอ่ะหมดกระป๋องเลยซื้อไม่มีอะไรโอ้ยหัวแห่แน่
ทำไป30นาทีวันนี้กราบยอมจังที่จางแม่คนงามทำไมนิ่งพวกนี้ฉันเลยพากันขี้ยอมแอมมีอะไรจะสั่งเสียกับกล้องไหมพี่ตั้มต้องขำค่ะคลิปต่อไปไม่ขำจะขี่รถกลับบ้านสวยๆเลยโอ้โหยูบอกอีเราจะไปกับวันรุ่นวันตายเราเพิ่งคุยใหญ่โอ้ก็ยังยิ้มมาถามเพ่งกันห้องใจกันอีสากน้องสาวพี่สาวน้องสาวสาวสาวแอมมาสรุปเชิญในครั้งนี้นะคะเสียตังค์ให้โจเสียตังค์ให้โจ50โจ100โจ100เฮ้ยจริงดิโฟนไงโจ100โฟน100 100ภูมิ5ภูมิ50แหมก็แอม300ค่ะอย่างแอมครั้งนี้ดิฉันก็รักษาความมั่นคงในกระเป๋าตังค์ของดิฉันไปได้นะคะเสียใจด้วยนะจ๊ะดิเจที่มีชาเลนจ์อันไหนที่อยากให้เราทำอีกก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้หรือว่าถ้าเกิดใครมีคลิปตลกตลกส่งมาให้ทีมงานเราได้ Facebook ค่ะบุญชูเป็นภาษาอังกฤษนะคะคลิปนี้พวกเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายไม่เล่นอีกแล้วนะไม่เล่นอีกแล้วนะหัวล้อไม่เอาแล้วชาเลนจ์อื่นสิคะชาเลนจ์อื่นแล้วน้องไปแล้วไปแล้วไปแล้วไป